สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะวันนี้สตาร์ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องหนุ่มนอร์เวย์นะคะมีหลายคนถามเข้ามาเกี่ยวกับนิสัยของหนุ่มนอร์เวย์นะคะวันก่อนเพราะว่าสตาร์คุยเรื่องสาวนอร์เวย์ไปแล้วนะคะวันนี้มาในแนวพอดแคสต์นะคะก็จะมาพูดคุยถึงนิสัยของผู้ชายประเทศนี้กันนะคะถามว่าจริงๆแล้วผู้ชายนอร์เวย์มีนิสัยยังไงนะคะก็คือการที่เขารักครอบครัวแล้วก็รักจริงๆนะคะแบบมีทั้งแสดงออกและไม่แสดงออกนะคะหลายหลายคนคือต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ชายนอร์เวย์ก็คล้ายๆกับผู้ชายชาติอื่นๆนะคะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปนะคะแล้วก็ผู้ชายที่นี่เขาก็จะง้อคนไม่ค่อยเป็นนะคะก็โดยทั่วไปเหมือนผู้ชายอังกฤษเหมือนผู้ชายยุโรปนะคะฝรั่งจะไม่ค่อยง้อผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็จะพูดตรงๆนะคะแล้วบางครั้งเขาก็จะไม่รู้ว่าผู้หญิงงอนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการที่ให้ผู้ชายมาง้อคือมันจะมีน้อยมากเพราะเขาไม่เก็ทนะคะเวลาเรางอนอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่นะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนนอร์เวย์ก็จะชอบดื่มเบียร์ดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้แล้วก็ชอบพวกชอบปาร์ตี้นะคะชอบปาร์ตี้ชอบสนุกสนานนะคะแล้วก็นั่นแหละนิสัยของคนที่นี่นะคะส่วนมากก็จะเป็นคนที่รักความสะอาดซะด้วยแล้วก็เป็นคนที่ติดเพื่อนนะคะแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนเท่านั้นนะคะบางคนก็รักสนุกบางคนก็เจ้าชู้นะคะแล้วก็คนที่คนแถบยุโรปนะคะหรือว่าประเทศนอร์เวย์บางทีก็อยู่ด้วยกันก่อนแล้วค่อยแต่งงานนะคะบางคนก็มีลูกก่อนแล้วก็อยู่ไปจนลูกโตแล้วประมาณสัก4-5ขวบอะไรอย่างนี้นะคะก็เราค่อยแต่งงานเพราะว่าบางครั้งก็จะแต่มันก็ไม่ทุกคนนะต้องย้ำก่อนว่าไม่ทุกคนบางคนก็จะเป็นนิสัยเด็กๆด้วยนะคะแบบติดเล่นเกมอะไรอย่างนี้แต่บางคนก็เป็นนิสัยผู้ใหญ่ที่ทำงานแบบทำงานแบบจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อไหมว่าผู้ชายนอร์เวย์บางคนก็ใจอ่อนนะคะใจอ่อนแล้วก็ถูกหลอกถูกผู้หญิงไทยหลอกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันหลายคนเลยนะคะแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนนะคะในประเทศยุโรปเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบอิสระแบบไม่ผูกมัดแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีลูกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปทำไข่ท้องเขาก็สามารถที่จะชวนไปทำแท้งอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วที่สำคัญคือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนพูดตรงๆแต่ก็มีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงนะคะมีปัญหาอะไรก็ไม่ชอบให้ค้างคานะคะชอบที่จะเคลียร์ปัญหาให้จบในวันนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะนิสัยก็ไม่ได้ต่างกับผู้หญิงนอร์เวย์มากก็คือชอบเดินป่าชอบเล่นสกีชอบแบบว่าเล่นกีฬาหน้าหนาวอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบปั่นจักรยานชอบเดินป่าชมธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะเป็นไฮกิ้งปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยคนที่นี่ก็จะชอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคนนอร์เวย์เป็นคนที่พูดเก่งนะคะเป็นคนที่แบบพูดจาสุภาพด้วยแล้วก็เป็นคนพูดเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมันมีคนที่ชอบแบบไปทะเลชอบอาบแดดอย่างเงี้ยก็มีเยอะแต่บางคนก็ไม่ได้ชอบอาบแดดเพราะฉะนั้นก็มีทั้งแบบที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะคนนอร์เวย์ก็หน้าตาดีเนาะสำหรับสตาร์แล้วสตาร์คิดว่าหน้าตาดีแต่ถ้าถามว่าดีกว่าอังกฤษหรือว่าสวีเดนไหมหรือว่าดีกว่าอิตาลีไหมคือเขาหน้าตาหล่อคนละแบบแต่ว่านิสัยก็คือดีใช้ได้แต่ก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปเนาะส่วนใหญ่ก็คนที่นี่เขาจะรักสุขภาพมากแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินก็จะไม่ค่อยโอเวอร์เวทเหมือนหนุ่มแบบอเมริกันอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเห็นคนอ้วนเนาะชาวนอร์เวย์แล้วก็บางครั้งนะคะคนหลายๆคนที่ประเทศนอร์เวย์ก็จะชอบใช้ชีวิตที่แบ
ชอบของแพงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้แบบของที่ราคาถูกแต่ก็จะมีหลายๆคนก็จะชอบแนวแบบหรูหราไปเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้ชายที่นี่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะทำแบบทำเป็นแฮนดี้แมนทำงานเหมือนเป็นตัวเองเป็นแฮนดี้แมนที่สามารถซ่อมนู่นซ่อมนี่ได้ในบ้านซ่อมหลอดไฟซ่อมท่อซ่อมอะไรอย่างเงี้ยได้คือหลายๆคนก็เก่งเกี่ยวกับงานแบบงานคอมพิวเตอร์งานออฟฟิศอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เก่งเรื่องการที่เป็นแฮนดี้แมนเป็นคนที่แบบพออะไรพังอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเรียกช่างนะคะเพราะว่าผู้ชายหลายคนไม่ได้เก่งแบบนี้ทุกคนนะคะส่วนใหญ่ผู้ชายที่นี่เขาก็จะชอบผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่งทำอาหารเก่งแล้วก็ถ้านวดได้แบบผู้หญิงไทยอย่างเงี้ยก็จะได้เปรียบนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์หรือว่าวันที่เป็นวันวาเลนไทน์วันอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นวันชาตินอร์เวย์เขาจะเห็นความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ถามว่าผู้ชายนอร์เวย์เป็นคนโรแมนติกไหมมันก็มีนะคะความโรแมนติกแต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะคะบางคนเนี่ยนิสัยดีสุภาพและบางคนนิสัยก็ไม่ได้สุภาพมากนะคะก็อยู่ที่ตัวบุคคลไปนั่นเองนะคะแล้วก็เพราะว่าที่นอร์เวย์ค่าของชีพค่อนข้างสูงแล้วคนที่นี่ก็มีเงินเยอะพอสมควรแต่ว่ามันก็มีบ้างบางคนที่เป็นหนี้มีทั้งแบบมีหนี้มีบ้านที่ยังต้องผ่อนต้องอะไรเพราะฉะนั้นให้เชื่อว่าคนนอร์เวย์ไม่ได้รวยทุกคนนะคะบางคนก็มีหนี้บัตรเครดิตเยอะมีหนี้โน่นนี่นั่นสารพัดนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าคิดว่าผู้ชายนอร์เวย์เป็นคนที่รวยทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญประเทศนอร์เวย์อาจจะรวยคนรวยอาจจะเยอะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่รวยก็เลยอยากจะบอกว่านี่แหละคบผู้ชายประเทศไหนก็อย่าหวังว่าเราต้องเจอคนที่รวยเนาะเพราะว่าไม่ใช่มีเฉพาะคนรวยในประเทศนั้นๆนะคะแต่ต้องบอกว่าคนนอร์เวย์เป็นคนที่รักสุขภาพมากๆกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เลือกคัดสรรของที่เขาจะแบบทานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะต้องแต่ก็มีส่วนน้อยแหละมันก็มีทุกประเทศที่มีส่วนน้อยที่จะมีทั้งไม่ดีแล้วก็ดีผสมกันไปเนาะแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนอร์เวย์ประเทศอื่นในยุโรปก็เช่นเดียวกันนะคะไม่สามารถที่จะรับกลิ่นแล้วก็รสชาติอาหารไทยได้นะคะอย่างเช่นน้ำปลาหรือว่าอาหารที่มีกลิ่นแรงๆอย่างเช่นพวกปลาร้านะคะหรือว่าผลไม้แบบทุเรียนอะไรเงี้ยก็จะแบบกลิ่นก็จะกลิ่นกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเขาก็จะแรงใช่ไหมแล้วคนฝรั่งเขาก็จะแบบว่าบางครั้งเขาก็จะไม่ชอบนะคะอาหารไทยเขาเอนจอยแต่ไม่ได้แบบทุกดิชทุกจานอาหารแบบทุกอย่างที่มีกลิ่นฉุนๆบางคนก็แทบจะแบบจะอ้วกนะคะก็คือไม่ชอบนั่นแหละคนฝรั่งที่นี่ส่วนมากถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนักเรียนก็จะชอบเดินทางไปเที่ยวอะไรเงี้ยกับกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือไม่ก็ไปเที่ยวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็คนที่นี่จะพูดจะค่อนข้างที่จะสุภาพนะคะไม่ค่อยพูดคำหยาบที่สำคัญถ้าเกิดคบกับชาวต่างชาติหรือว่าชาวนอร์เวย์ชาวอังกฤษนะคะก็จะแบบคือถ้าเขามีแฟนมาก่อนแล้วเป็นแฟนเก่านะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเป็นภรรยาเก่านะคะบางครั้งเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันในคบกันในฐานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขาเลิกกันแล้วมีลูกอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปมาหาสู่ได้นะคะแบบช่วยกันดูลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือนิสัยของฝรั่งนะคะเขาก็แบบถ้าเลิกกันแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะคะก็นี่ก็คือนิสัยของชาวนอร์เวย์แล้วก็ชาวยุโรปนะคะต่างจากคนไทยส่วนมากถ้าเลิกแล้วก็คือเลิกจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝรั่งก็จะมีแบบเลิกกันก็ถือว่า
ยังเป็นเพื่อนกันได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือนิสัยของชาวนอร์เวย์ของผู้ชายนอร์เวย์ที่จะเอามาพูดให้ฟังในวันนี้นะคะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เจอกันใน EP หน้านะคะมาฟังดูแต่ว่าจะพูดอะไรจะพูดถึงผู้ชายประเภทไหนนะคะเคยติดค้างผู้ชายบราซิลไว้อยู่เดี๋ยววันหลังจะมาคุยให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ติดตามรับฟังนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สตาร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ